เราเช็คเสียงกันที่นึงนะครับอาจจะมีเสียงหึ่งๆไม่แน่ใจว่าเสียงจะเคลียร์ไหมนะครับโอเคนะฮะก็เดี๋ยววันนี้เรามีเรื่องของเ,อเก็บตก Google I/O นะนะครับแล้วก็จะมาคุยเรื่องของ f l u t t e r Version 2อที่2นะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะครับนะแล้วก็ สิ่งที่น่าสนใจนะครับในใน Google I/O ใน section of f l u t t r r นะครับแล้วก็โค้ดแล b บต่างๆเนะี่ยตรงไหนที่ผมอาจจะแนะนำให้ไปดูเพิ่มเติมนะเดี๋ยวผมอาจจะแนะนำไปทีละจุดนะครับโอเคนะครับก็ในงาน Google I/O นะครับในส่วนของ f l u t t r r เองนะครับก็ประกาศออกมาแล้วนะครับว่าเปิดตัว f l u t t r r 2.2นะครับใน f l u t t r r 2.2เนี่ยนะครับก็จะมี ดาร์ตแปะมาด้วยนะจำได้ไหมตอนฟัตเตอร์เวอร์ชันสองเนีผมก็จะบอกแลนะ้ว่าเนี่ยมันแพ็กดาร์ตมาด้วยนะฮะเพราะงั้นดาร์ทที่แปะมากับฟัตเตอร์สองจุดสองเนี่ยก็จะเป็นดาร์ตเวอร์ชันสองจุดสิบสามนะครับเห็นนี้ถ้ายังจํากันได้นะในครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของฟัตเตอร์เวอร์ชันสองเนี่ยเขาก็พยายามที่จะนําเสนอในเรื่องของนันเซฟตี้ถูกไหมฮะอ่าเขาพยายามที่จะนําเสนอเรื่องนันเซฟตี้มากเลยนะครับแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ย มันยังไม่ออกมาเป็นดีฟอ l ์นะถ้าใครยังจำกันได้นะผมทำไลฟ์ live ช่วงหนึ่งนะที่สอนเล่นนันเซฟตี้ไปนะครับแต่ก็แนะนำไปคร่าวๆนะครับและตอนท้ายวิดีโอเนี่ยผมบอกว่าโอ้เขาคงอาจจะยังไม่เอามาใช้เป็น default ในช่วงนี้หรอกนะครับซึ่ง คาดผิดไปไหน่อยนึงมันมาเป็น Default ในเวอร์ชันสัตว์เตอร์สอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้ไปนะครับก็ทุกคนก็อาจจะได้ประสบการณ์ในเรื่องของการพัฒนาตัว f ั u t t เตอ p ์อพร้อมกับการใช้งานนันเซฟตี้ไปด้วยนะฮะอันนี้ก็น่าจะต้องอไม่รู้ว่าจะบอกว่าต้องเตรียมทำใจหรือว่าจะต้องอเรียนรู้กันใหม่หรือเปล่านะแต่จริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรยากสักเท่าไหร่ะนะนันเซฟตี้เองเนี่ยช่วยให้เรา เขาเรียกอะไรวางแผนในเรื่องของการเขียนโค้ดที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็รู้ว่าตัวแปรไหนควรที่จะให้มันเป็นนั้นหรือว่าเราต้องการมันเป็นนันจริงๆไหมนะครับเราหลีกเลี่ยงในเรื่องของนันพอยต์เดอร์เอ็กเซปได้ดีมากนะถ้าเราเกิดเราใช้ตัว s o ว n น s เซ e ตีนะครับอันนี้เรื่องแรกนะที่ที่จะต้องเจอกันนะครับเรื่องที่2ก็คือตัว f ัต t ตอร์เว็บเนี่ยนะฟัตเตอร์เว็บมาก็ถือว่ามาเป็นคือมันมาเต็มตัวแล้วแหละ จะบอกว่ามันจะมาครึ่งคึ่งคงจะไม่ใช่แหละนะเพราะอะไรเพราะว่าในฟัตเตอร์เว็บเนี่ยนะครับเขามีการยกเครื่องใหม่ในส่วนของตัว s ว er. ิตช์เวอร์เกอร์เวลาเวลาเราขึ้นโปรเจกต์ใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนิดหนึ่งผมจะสลับไปดูโค้ดนิดนึงนะครับเพื่นผมลองดูแหละนะว่ามันก็น่าสนใจดีอ่ามันมีการเปลี่ยนมันมีการเปลี่ยน จำไม่ได้เห็นไหครับแป๊บนึงอ่งใช่ไหมเนี่ยอาโอเคใช่ๆชใช,ใช,ใช่นะครับคือจากเดิมเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนีนะ่ถ้าจากเดิมเนี่ยนะครับโดยปกติเนี่ยในในตัวฟัตเตอร์ฟอร์เว็บเนี่ย ในส่วนของการเรียก switch worker เนี่ยมันสั้นๆมีอยู่ประมาณสักสองสามบรรทัดมีแค่นี้เองนะครับทีนี้ในฟัตเตอร์เวอร์ชันสองจุดสองเนี่ยนะครับในเรื่องของการจัดการเรื่อง switch worker เพื่อที่จะทําหน้าที่รันตัวสคริปต์ให้เราเนี่ยนะครับมันมีสคริปต์เพิ่มเข้ามาอีกเพียบเลยนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการโหลดตัวเว็บได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการประมวลผลในเรื่องของของไอ้ฟัตเตอร์บนเว็บได้ดีขึ้น เยอะเลยนะครับถ้าเท่าที่ดูนะเห็นไหมฮะเพียบเลยนะครับตอนแรกก็มีสั้นๆเดี๋ยวนี้ก็เยอะแหลนะนะครับก็ดูดีขึ้นนะครับดูดีขึ้นผมลองไมเกรดโปรเจกต์เก่าๆแล้วนะครับก็ถือว่าใช้งานได้นะครับโอเคนะครับในส่วนของฟัตเตอร์เว็บก็ยังมีในเรื่องของตัวพวก accessibility support นะครับ Accessibility Support ก็จะเป็นในเรื่องของพวก Voice Over สำหรับพวกผู้พ,พิการทางสายตานะครับคือคนปกติเราเรา,เราไม่ได้เคยใช้หรอกอ Voice Over เนี่ยนะถ้าถ้าไปเจอกับคนพิการเนี่ยนะเขาจะใช้ Voice Over กันเยอะนะครับ Voice Over คืออะไรนะครับสมมติว่าเราเปิดหน้ามาสักหน้าหนึ่งนะมันจะอ่านตัวอ,อักษรที่อยู่ในในหน้าเว็บอย่างเงี้ยนะออกมานะครับถ้าเป็นถ้าเป็นตัว ทรศัพทมือถือ Android มันก็จะมีฟังก์ชันตัว accessibility เหมือนกันนะครับมันก็จะพูดหน้านี้มีอะไรบ้างเนี่ยก็จะอ่านอ่านทั้งหน้าเลยนะครับแล้วก็บอกว่าอันนี้คือปุ่มกดได้อันนี้กดกดแท็บถัดไปจะเป็นคําว่าอะไรนะครับก็จะอ่านอ่านอ่านไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์นะครับที่ที่ถูกผูกเข้ามาในตัว f ัตเตอร์ฟอร์เว็นะเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็ในเรื่องของตัว d Dev t o o l ก็ Support ในเรื่องของ r e y o u t อ็ก r ์ r ในในฟัตเตอร์เว็บแล้วเหมือนกันนะอ่าเดี๋ยวผมเปิดตัวสรุปตัวน,นี้ให้ดูก็ได้ครับจะได้เห็นภาพด้วยนะเออมันจะมีโปรเจกต์นะอย่างพวกไออย่างไว i c e Over ถ้าขัดใครใครอยากจะลองนะครับก็ลองเอาตัวฟัต t ตอร์ a l l e r y ไปลองรันดูนะครับนะแล้วก็เปิดฟีเจอร์ VoiceOver เดี๋ยวมันก็จะพูดให้ทั้งหน้าเลยนะ Uh, ตัวเลเยอร์นะเลเยอร์ mm hmm. ก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครใช้ตัวในสัตเตอร์อินสเปกเตอร์อยู่แล้วนะครับ mm hmm. ก็ก็ดูเลเยอร์ปกติเราเห็นเลเยอร์ประมาณนี้ใช่ไหมแต่ว่ามันจะไม่พลอตทําเป็นวายเฟรมอย่างนี้ให้นะครับตอนนี้ก็มันทําให้แหละนะครับ uh, บนเว็บนะบนเว็บนะถ้าบนโมบายมันทําได้ปกติแล้วแหะนะครับอันนี้บนเว็บนะก็ถือว่าก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นอย่างน้อยก็มีเครื่องมือช่วยในการ ดูฮะเ layout ที่เราขึ้นมันมันถูกไม่ถูกยังไงนะครับตอนแก้ layout กบับเวลามีแถบเหลืองๆขึ้นมาเออเลอระไรก็ตามเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเราจะแก้แบบไหนนะฮนะก็ดูผ่านตรงนี้ได้นะครับโอเคแล้วก็เออพอพอมันมีเรื่องของตัวอ่าตัวฟัตเตอร์ฟอร์เว็บมาแล้วเนี่ยนะครับหรือฟัเตอร์เว็บเนี่ยนะครับ มันมีเรื่องของงานดีไซน์เพิ่มเข้ามานะครับเขาเรียกว่า,าตัว adaptive layout นะครับคือก่อนหน้าเนี่ยทาง google เองเขาก็พยายามที่จะหยิบแล้วก็เอาคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับตัว adaptive layout มามาเล่าให้ฟังหลายๆแง่มุมนะครับอาจะเป็นในเรื่องของการใช้ layout builder บ้างอะไรบ้างนะครับคือของทางเพจเราเองก็เคยเล่าเรื่องของตัว adaptive layout ไปเหมือนกันนะครับแล้วก็อืม มีทั้งแบบเขียนแบบเขียนโค้ดตรงๆนะแล้วก็ใช้ตัวปลั๊กอินนะฮะอย่าง responsive builder อย่างพวกนี้นะครับก็ไอพวกนี้ก็เอามาช่วยได้นะครับทีนี้ทาง Google เองเขาก็พยายามที่จะสร้างความเข้าใจว่าถ้าเกิดเราจะทำลักษณะของมัลติแพลตฟอร์มที่ที่มันเป็นลักษณะของแอป adaptive App ได้จริงๆนะครับรันบนหน้าจอมบาย l e เป็นแบบนี้รานบนเว็บเป็นแบบนี้รานบนเดสก์ท็อปเป็นแบบนี้อ คุณควรที่จะมีไกด์ไลน์อะไรบางอย่างนะนะเพื่อที่จะให้ช่วยว่าเออเวลาดีไซน์จะดีไซน์ยังไงนะก็จะมีไกด์ไลน์มาให้นะครับในตัวเดโมในงานนะครับเขาเอาตัวแอปที่ชื่อว่า flutterfolio มาเป็นตัวเดโมนะครับเขาก็แนะนำนะในเรื่องของงานดีไซน์นะครับว่า adaptive layout ในงานดีไซน์ดีไซน์แบบดีไซเนอร์นะดีไซน์เป็นกราฟิกนะ แล้วก็ a d a p t ี v เลเ y o u ์นในมุมของคนที่ต้องเขียนโค้ดนะ่คุณควรจะเตรียมตัวอะไรบ้างนะครับในมุมของทั้ง UX แล้วก็มุมในเรื่องของมุมในเรื่องของ UI นะครับอ่าอ่าเห็นนี้มันมีอันนี้ครับมันมีครับมันมีอ่าไกด์ไลน์เนีเขาเรียกว่า Material Guidance for large screen ผมว่าถ้าคุณเคยทำไปมาก่อนน่าจะ เข้าใจเรื่องกริดซิสเต็มมาก่อนนะครับถ้าเข้าใจเรื่องกริดซิสเต็มมาก่อนนี่คือจบเลยนะครับมันเหมือนกันนะครับ,นะรบมันเหมือนกันเดี๋ยวผมให้ดูนิดหนึ่งนะ uh, material design for l a s t screen เนี่ยนะครับ uh, material design guidelines for l a s t screen นะครับเขาก็จะแนะนำในเรื่องของการออกแบบนะครับโดยใช้กริ d ซิสเต็มเข้ามาช่วยนะในเรื่องของการ uh, จัด Lay ยอรของหน้าจอนะครับ uh, บางทีเนี่ย เราอาจจะคุ้นเคยกับคนที่เขียนโมบายนะจะคุ้นเคยกับการที่จะขึ้นเลเยอร์บนโมบายนะครับนึกภาพบอกนะฮะคือคนที่ทําเว็บเนี่ยเขาจะมองว่าอ๋อมินิมัมสกรีนไซส์ของเขาคืออ่เจ็ดร้อยยี่สิบพิกเซลอะไรประมาณเนี้นะครับซึ่งมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่คนที่ทำเว็บคือเขาก็จะมีสิ่งิ่งในการดีไซน์เว็บนะครับคนที่อยู่ในโมบายเขาจะอยู่ในหน้าจอเล็กๆของเขาเนี่ยนะครับ หกนิ้วสิบนิ้วอะไรเงี้ยแท็บเล็ตบนแท็บเล็ตบนบนโมบายเนี่ยฟิลลิ่งของการดีไซน์มันต่างกันนะครับวิธีการในการออกแบบมันต่างกันทีนี้ทาง Material Design ์เขาก็เลยออกไกด์ไลน์ว่าเออเนี่ยถ้าเกิดคุณอยากจะทำคุณอยากจะทำแอปพลิเคชันนะโดย f ัต t ตอรนะแล้วก็ใช้ Material Design ด้วยนะไกด์ไลน์ง่ายๆวิธีการง่ายๆนะครับก็คือใช้เรื่องของตัวกลนะิดใช้เรื่องกลิดซิสเต็มเข้ามาช่วย นะครับซึ่งไอก,กลิดซิสเต็มเองเนี่ยมันก็มีอยู่ในงานดีไซน์ของเว็บเหมือนกันนะครับถ้าใครเคยใช้ Bootstrap นะก็จะมีเรื่องกลิ่นะฮะเดี๋ยวนี้ก็ต้องเล่นอะไรนะ Tailwind ใช่ไหม Tailwind ก็มีเรื่องกลิดเหมือนกันนะครับ,นะรบไอ้พวกเนี้ยก็จะถูกหยิบเอามาแอพพลายในในฝัดในในเรื่องของงานดีไซน์นะไม่ว่าจะเป็นดีไซน์อะไรก็ตามนะครับจะเป็นโมบายจะเป็นเว็บจะเป็นเดสก์ท็อปก็ได้หยิบเข้ามา อ่ะอันนี้ก็จะเป็นไกด์ไกด์ไลน์นะว่าอีเราจะดีไซน์ดีเอาได้ยังไงนะครับอันนี้ก็แนะนาแนะนาอาจจะลองไปอ่านเพิ่มเติมกันดูนะครับอืมนะอ่าโอเคนะครับอีกส่วนหนึ่งจะเป็นในเรื่องของตัว Material ยลไอคอนนะแมททีเรียลไอคอนอ่าแมททีเรียลไอคอนเนี่ย คือปกติเราจะมี Class อคอนใช่ไหมเออคลาสไอคอนนะครับเนะี่ยพอเรากดเราเรียก Class นี้แล้วก็ไปไปเรียกเราจะดไปดึงไอคอนอะไรมานะครับ,นะรบแล้วก็กดไอไอคลาสไอคอนเนี่ยมันคือ Material Design ไอคอหรือ Material i c o ไนะครับทีนี้เวลาเราไปหาในใน Material ไอคอนเนี่ยมันก็มีอยู่2วิธีนะวิธีแรกคือเราไปหาในเว็บ Material design นะครับแล้วก็ไปไล่ดูไปเสิร์ชหาไล่ดูนะครับอ,อ,อีกแบบหนึ่งก็คือเราไปหาอะไรที่เราเคยใช้มาก่อนนะอย่างเช่นฟ awesome, อนต์ออซัมเนี่ยไอฟอนต์ออซัมมันก็คือฟอนต์ใช่ไหมฮะมันคือฟอนต์แล้วไอในในช่องยูนิโค้ดของมันเนี่ยแทนที่มันจะเป็นตัวอักษรเนี่ยมันก็กลายเป็นไอคอนแทนซึ่งเราก็หยิบเอาพวกไอคอนพวกนี้มาใช้นะครับทีนี้ในส่วนของ m a t เ r i a l ไอคอนที่เป็นในรูปแบบของฟอนต์ไอคอนเนี่ยมันมันเพิ่งมีมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เราสามารถที่จะหยิบเอา Material design m a ทเ r ียลไอคอนเดิมมาใช้ก็ได้หรือว่าจะใช้ฟอนต์ไอคอนก็ได้เหมือนกันนะครับเ,เดี๋ยวผมให้ดูฟอนต์ไอคอนนิดนึงนะครับน,นะครับแล้วก็เสิร์ชตรงนี้ได้เลยนะครับเสิร์ชแมทเทียลไอคอนสมมุติผมจะเสิร์ชอะไรอินคาว ไอ o เ n านะครับไอ้เขามันจะมีหลายตัวใช่ไหมก็เสิร์ชไปง่ายนะครับง่าย,นะง,ายง่ายขึ้นเยอะนะครับสมัยก่อนผมก็จะมาเสิร์ชตรงนี้เดี๋ยวผมไปดูนะผมจะมาเสิร์ชที่เอาไปไหนแล้วละ่ะ ดูดินานๆเข้าทีก็ลืมลืมทีซะแล้วน,นะครับหนึ่งนะฮะไม่ได้ไม่ได้เข้านานคือเวลาเวลาทำงานดีไซน์กับกับดีไซเนอร์ครับเขาจะมีผังตัวแมทเทียลไอคอนไว้เป็นเหมือนกระดาษทดนะครับแล้วก็งานดีไซน์อ่ะก็จะอยู่อีกอีกส่วนหนึ่งอ่ะอยู่อีกเขาเรียกแะไร เดี๋ยวจำชื่อไม่ได้เขาเรียกว่า Art อาร์ตตัวตัวอาร์ตเวิร์กนะครับผมไม่แน่ใจว่าฝั่งดีไซน์เนอร์เขาเรียกว่าอะไรนะครับก็มันก็จะเป็นในเรื่องของอาร์ตเวิร์กเป็นเป็นหน้าไปนหน้าไปนหน้ามานะครับมันจะมีหน้าหนึ่งที่รวมรีสอร์ททั้งหมดเลยนะครับว่าทางแอปเนี่ยต้องใช้ไอคอนอะไรบ้างเขาก็จะมีชุดชุดเนี้ไว้นะครับและ้ะชุดชุดเนี้มันก็จะมีชื่อกำกับว่า,าชื่อไอคอนเนี่ยชื่อว่าอะไรนะครับทีเนี้ยบางทีเนี่ยเราได้ เราได้ภาพมาแต่เราไม่รู้ว่าไอคอนเนี่ยมันคืออะไรนะครับเราก็ต้องมานั่งหากันนี่น,น,นะครับแป๊บหนึ่งนะไอที่ผมใช้มันอยู่ตรงไหนวะเออดูสิอ่ะโอเคไม่เป็นไรครับผมรู้สึกว่าจะหาไม่เจอละนะก็ อ่าเราเราก็ต้องหาว่าไอคอนหน้าตาแบบนี้มันคือไอคอนอะไรนะนรับเราก็ต้องไปหาแต่ละแต่ละส่วนแต่ละพาทนะครับทีนี้ตอนนี้เราก็จะหาได้ง่ายขึ้นแล้วนะครับมันก็จะมีในเรื่องของตัวตัวไอ้อ่าฟอนต์ไอคอนนะครับเราก็มาหานีๆเลยนะครับเรามาหาดีๆเลยง่ายนะครับแล้วก็แบ่งเป็นแคตเกอรี่ให้นะครับอย่างเช่นแอคชั่นอเลิร์ตออดิโออะไรพวกนี้นะครับนะก็ก็ทําให้เราหาตัวไอคอนได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องไปนั่งไล่หาใน ในตัว Material Design เว็บของ Material Design อีกรอบหนึ่งนะคปกติผมไปหาในเว็บนั้นนะครับแล้วมันก็จะงงง,งหายากมาหาในนี้ก็ง่ายดีนะืแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นในเรื่องของตัวเรื่องของออโตเมติก อ่ uh, scrolling behavior นะครับคือไอเรื่อง scrolling behavior เนี่ยคือผมเนี่ยไม่คือผมไม่ค่อยไม่คือตอนแรกอะที่ตัว f a t เ e r v ์ s i อ n ออกมาแล้วเขาบอกว่า,าถ้าเกิดคุณมี list view คุณอยู่ใน Desktop คุณก็ควรที่จะใช้ตัว Score Bar Widget เอามาครอบใน list view ของคุณเพื่อที่จะให้ list view ของคุณแสดง s c r r l l b r r ด้านข้าง ในเว็บในเดสก์ท็อปอะไรเงี้ยซึ่งปกติเนี่ยสกอร์บาร์ในในลิสต์วิวในโมบายเนี่ยมันไม่มีถูกไหมครับอ่า uh, u x มันไม่เหมือนกันนะครับ UX บนบนเดสก์ท็อปกับ UX บนโมบายมันไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเราดูเนี่ยนะครับเราก็เห็นว่าเวลาเราสั่ง List View Builder เนี่ยบนโมบายมันไม่มีมันไม่มีสกอร์บาร์เลยนะครับ ในช่วงฟัตเตอร์เวอร์ชันสองช่วงแรกที่ออกมาเขาบอกเออเนี่ยเรามีสกอร์บาร์วิจเจตนะคุณแอ p พลายสกอร์บาร์วิจเจตใส่เข้าไปนะครับซึ่งทําไมมันต้องทําแบบนี้ด้วย <c oughs> ช่างมุทุไหมฮะทำไมต้องทําแบบนี้ด้วยนะครับก็วเวอร์ชัน2 2่เนี่ยมันจะมีในเรื่องของตัวอัตโนมัติสกอร์บาร์พิแทฟเฟอร์ให้นะครับก็มันจะจัดการในเรื่องของการเรนเดอร์ตัวสกอร์บาร์มาให้แล้วก็สามารถที่จะจัดการในเรื่องของตัวอ เราจะให้สกอ์บามันทำหน้าที่แอคนะชัน่นอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะทำได้หอย่างเช่นการทำตัวเรซ่โหลดดิ้งอะไรเงี้ยก็หยิบเอาตัวสกอ์บาร์แพลเวอร์มาใช้ได้นะครับเราอาจจะอยากได้สกอ์บาร์ให้มันมีตุ๊กตนตุกตาสีเขียวสีแดงนะแล้วก็เอาใช้สกอ์บาร์ตีมพวกนี้เข้ามาช่วยได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่วิธีการไปประยุกต์ใช้นะนะครับเดี๋ยวผมอาจจะแนะนำเรื่องคดแลับพวกนี้ให้ทีหนึ่งนะครับ โอเคนะครับแล้วก็เรื่อง Text Span นะฮะ Text Span t e x ก Span ก็มีมีเรื่องของตัว URL เนาะเออ URLURL เอ URL ไม่ว่าจะเป็น URL บนไหนก็ตามนะครับ URL บนบนฟัเตอร์ฟอร์เวบ URL บนมบาย l ออะไรก็ไม่รู้นะครับที่เป็น Text Span แล้วเราอยากจะให้มันกดแล้วปุ๊บแล้วมันก็ให้มันทำอะไรสักอย่างนึ้งนะครับ อาจจะเป็น on tab ที่ text span แล้วให้มันเปิดเว็บ on tab ที่ text span แล้วให้มันไปเปิดหน้าจออีกหน้านึงอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้นะครับคือสมัยก่อนอ่ะแล้วก็พยายามที่จะหัน text เป็นช้างช้ๆงช้งช,งช,งช,งชงมาแล้วก็มาประกอบมาประกรอบร่างกันใน text span นะแล้วก็พยายามที่จะไปสร้างไอ้ตัว creature detector ในใน part ของ text span อันนั้นอะไรเงี้ยมันก็จะยุ่งยากนะครับทีนี้ใน flutter version 2.2เนี่ยเขาจะมีตัว Uh, ตัว property ตัวหนึ่งนะครับของ text span เพิ่มเข้ามานะเรียกว่า property ที่เชื่อว่า recognizer นะครับซึ่งไอตัว recognizer ตรงนี้นะมันจะมีในเรื่องของ tab l a u n c e r recognizer ให้นะครับถ้าคุณกำหนดตัว recognizer มาเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยนะครับนะดูนะ on tab บอกว่า url launcher d o l a u n c e นนะัมหมายความว่าเนี่ยถ้า on tab ปุ๊บก็ไปเปิด url อันนี้มานะครับถ้ากำหนดตัว เลคโอนเซอร์ให้นะครับมันก็จะทําหน้าที่เหมือนกับคล้ายๆกับปุ่มกดแต่ว่ามันอยู่ในรูปล่าของแท็กสแปนนะครับก็เอาไปใช้พวกอะไรล่ะลิงก์ใช่ไหมลิงก์ต่างๆนะครับเออมันจะเป็นถ้าถ้ากําหนดสีให้มันกําหนดสไตล์ให้มันสมมติเป็นสีฟ้าขีดเส้นใต้มันก็จะดูรู้สึกเหมือนว่าเออมันมันเหมือนลิงก์นะมันน่าจะกดได้นะอะไรอย่างนงี้นะครับหรือถ้าเป็นเดสก์ท็อปก็เวลาเอาเมาส์ไปโอเวอร์มันก็จะเป็นรูปมือแบบนี้นะครับอ่าอันนี้ก็ อันนี้ของเล่นใหม่นะใน TechSpan นะครับถ้าได้แช้ t e ท t s p a n ก,กันก็น่าจะชอบนะอืมนะครับโอเคแล้วก็จะมีเรื่องของตัวฟัตเตอร์บนอา m 6ม 64, นะครับฟัตเตอร์บนอา m 6มเผอิญมีเอ็นจิเนียร์ Engineer ของทาง Sony นะครับเขา ทำ cross compile นะครับตัว f l u t t e r SDK ทั้งตัวเลยนะครับ cross compile f l u t t e r SDK ทั้งตัวเลยนะครับเพื่อให้รองรับบน Linux ที่เป็น ARM 64นะครับอะไรก็แล้วแต่นะมีอะไรบ้าง ARM 64 Raspberry Pi ใช่ไหมครับเจสันนาโนใช่ไหม Nvidia เจสันนาโนอันนี้ก็เป็นเป็น ARM 64 อะไรอัญยานพายอะไรนะอะไรอีกพายพายบานาน่าเนี่ยแล้วก็ไอ้บอดหมานี่ก็อาร์มิบสีนะครับพวกนี้มันมีโปรเจกต์ที่คอมมิตี้เขาไปพยายามบิวกันมานะครับแต่ว่าณับนะปัจจุบันเนี่ยน่าจะยังไม่แพชเข้าซักเท่าไหร,นรไ่นะครับยังไม่แพชเข้านะครับยังไม่แพชเข้าฟัตเตอร์ในต้นน้ํานะครับแต่ว่า ก็มีแนวทางในเรื่องของการคอมไพล์ตัว f l u t t r r SDK เพื่อให้ใช้บน ARM64 ได้เหมือนกับแพลตฟอร์มอื่นเป็น x86 อะไรเงี้ยก็จะใช้ฟิลลิ่งจะใช้งานเหมือนกันนะครับก็คือฟัตเตอร์ e r d o c ตอ r f ฟัตเตอ r ์ n f นฟัตเตอร์ l d อะไรเงี้ยก็จะอารมณ์เหมือนอย่างนี้เลยนะครับเหมือนกับที่เราใช้บนบนบน PC บน Mac นะเหมือนกันเลยนะครับแต่เห็นว่าบน ARM64 ก็จะต้อง ออกแรงกันนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่มี b บนา r ีออกมานะถ้าเกิดมี Binary ออกมาตอนไหนเดี๋ยวก็จะเอามาแนะนํากันนะครับอ่านระับบนอัลนะนะอา่าแล้วก็มีในส่วนของอัลฟาสเต e นะของตัว UWP นะครับผมไม่แน่ใจว่า UWP เนี่ยมันมันจำเป็นกับคนที่เป็น Developer ฝั่ง Windows ไหมเพอิญนะผมไม่ได้ ไม่ได้มีประสบการณนะ์ะกับการเขียนโปรแกรมบน Windows รุ่นใหม่ๆสักเท่าไหร่เนี่ยเปนผมคนโบราณผมเขียนสมัยแบบ .net เวอร์ชันแรกอนะไรเงี้ยเออประมาณนั้นนะบอกไปแล้วยรูอ้อายุนะอะนะครับ <g> ก <ül> ็ Windows UWP เนี่ยมันเป็นตัวเขาเรียกนะ universal Windows พ l a t f o r m ใช่ไหมฮะถ้าคุณเขียนอะไรที่มันรองรับ UWP นั่นหมายความว่าอะไรคุณสามารถที่จะ ดีพลอยเจ้าตัวแอปพลิเคชันเนี่ยบน Windows 10ปกติก็ได้ Windows 10 IoT ก็ได้วินเอ็กซ์บอกก็ได้อะไรพวกนี้นะครับคุณก็สามารถที่จะรันแอปพวกนี้ได้นะอ่าทีนี้ในฟัตเตอร์ที่รองรับในเรื่องของตัว Windows uwp แล้วเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในส่วนของ Alpha Channel นะครับก็สามารถที่จะไปลองเล่นได้นะใครอยากจะใครมีเครื่อง Xbox แล้วอยากจะรันฟัตเตอร์แอปก็ลองไปลองไปอัปเกรดนะก็อัปเกรดไปฝั่ง Dev e h a n n e l นะ Dev Channel นะครับ เด็บแชแนลนะครับแล้วก็ลองสั่งอัปเกรดแล้วก็ลอง enable ตัว UWP desktop ดูนะครับแล้วก็ลอง create app บนบน windows แบบแบบ UWP ดูนะครับถ้าเกิดใครมีเครื่อง Xbox ก็ลองไปดีพอในเครื่อง Xbox ดูดีว่าเป็นไงนะอ่านะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะอืมมีเรื่องอะไรอีกอ่าอ่าอ่าตัวนี้ Dart on cloud นะครับ Dart on Cloud ด a r อ o นคลาว d นะครับดัสออนคลาวเดี๋ยวผมเอาด็อกคิเมนต์ไปไว้ไหนอ่าโอเคก่อนจะเล่าเรื่องดัสออนคลาวเนี่ยต้องเท้าความก่อนนะครับแหม g กูเกิ Google เองเนี่ยนะครับมีบริการคลาวดอยู่นีที่ชื่อว่า Google Cloud Platform นะครับนะใน Google Cloud Platform เนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นเซสชันต่างต่างเนี่ยอย่างเซสชันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ Computing Service ิสนะครับเช่นพวก uh, Google Compute Service พวกนี้นะครับถ้าเป็นในเรื่องของต t o r a g e ก็จะเป็นเรื่องของ Storage ไปนะครับทีนี้มันจะมีคำคำหนึ่งที่เรียกว่า Serverless Computing นะครับ Serverless Computing ก็คือก็ไม่รู้แหละเครื่องมันจะอยู่ตรงไหนคือฉันไม่ได้สนใจนะครับฉันไม่ได้สนใจเรื่องสเปคเครื่องฉันมีหน้าที่แค่ d Deploy Source c o d e นะหรือ Deploy Application ไปแล้วเดี๋ยว กู o กิลคลาวด์ไปจัดการให้นะครับออไอ้บริการ serverless เนี่ยมันจะมีอยู่สส่วนนะครับที่ให้บริการอยู่บน Google Cloud นะครับตัวแรกก็คือเป็นตัวตัว c Cloud f u ฟังชันนะครับ u d f u n ังชันถ้าใครใช้ e b a บ e for c Cloud f u ฟัง i ันก็น่าจะคุ้นเคยกันนะครับถ้าใครใช้ c Cloud f u ฟังชันบน Google Cloud Console ก็น่าจะชินเหมือนกันนะครับเพราะว่า c Cloud f u ฟังชันบนบน o o g l e Cloud มันมีมาก่อนนะครับแล้วก็ตัวไฟเบดเขาก็พึ่งไปผนวกกันมาได้สักประมาณไดสักปี2ปีแล้วนะฮะอ่านะครับก็ตรงเนี้ยนะก็คือตัวอย่างนะตัวอย่างในเรื่องของการใช้บริการในเรื่องของของเซ r ร์เวอร์เลสนะครับทีนี้มันยังมีตัวหนึ่งนะก็คือตัวคลาวด์ลันนะครับมีตัวหนึ่งคือคลาว d r ลันนะครับไอคลาวด์ฟังชันคือมันทําหน้าที่คล้ายๆกับฟังก์ชัน ตาสมชื่อมาเลยนะครับคือมันทําหน้าที่อยา่างใดอย่างหนึ่งนะครับได้อย่างหนึ่งนะเวลาเราสั่งให้มัน listen ตัวพอร์ตแปดสิบไม่ตอดเกตมันก็จะ listen อย่างนั้นนะมันไม่ทําอย่างอื่นนะครับนะมันไม่ไม่มันไม่ไมมจะมันจะไม่ listen ไม่ตอดโพดนะเพราะว่าเราบอกว่าเราสั่งให้มัน listen ไม่ตอดเกตอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะทําเฉพาะฟังก์ชันฟังก์ชันนั้นเวลาคุณจะทําเวลาคุณได้เขียนค่าฟังก์ชันคือให้นึกภาพว่า ไอ้ตัวเนี้ยไอ้ฟังชันไอคลาฟังกชันก้อนเนี้ยมันจะทําหน้าที่อะไรนะครับก็ให้คิดเป็นแบบนี้นะอ่าทีนี้มันจะมีตัวหนึ่งนะที่เป็นลักษณะของ s e r v ์ฟเวอรเหมือนกันก็คือคลาว d ันนะค o าว r ันเนี่ยมันจะรันอยู่บนตัว Docker Container นะครับมันจะ flexible มากกว่าตัว c คลาวฟังชั o นมากขึ้นแหละนะเพราะอะไรเพราะว่าพอเรา deploy ตัว Docker Container ไปแล้วเนี่ยไอข้างใน Docker Image เนี่ยหรือข้างใน Docker Container มันจะเป็นอะไรก็ได้ถูกไหมฮะ อ่าหรือภาพนะมันจะเป็นอะไรก็ได้นะครับจะเป็น Node.js จะเป็น Go จะเป็น Python จะเป็น Dart อ่ะอะไรเงี้ยนะครับมันก็ทําไดนะ้ทีนี้ในงาน Google I/O เนี่ยเขาประกาศในเรื่องของ Official Image สําหรับ Dart ขึ้นมานะครับอ่า Official Image สำหรับ Dart ขึ้นมานะครับซึ่งไอ Official Image ตัวเนี้ยมันเป็นมันเป็น Docker Docker Image ที่มีขนาดเล็กมาก เเมที่มีขนาดเล็กมากนะครับซึ่งสามารถที่จะเรียกใช้ผ่านตัว Cloud run ได้เลยนะครับตอนที่เรา Build ตอนที่เรา Deploy นะครับหรือตอนที่เรา Build แล้วก็ c o m p l l ์ตัว Source Code ของ Dart ให้เป็น Binary เนะี่ยตัว Image ของ Docker เนะี่ยมันจะเล็กมากมจะเล็กมากๆนะนะนะถ้าใครสนใจนะครับลองลองไปดู Topic นี้นะครับตัว นี่นะ using Google Cloud นะครับ using Google Cloud นะครับลิงก์ผมเอาใส่ไว้ที่ลิง uh ก์ Link เอาใส่ไว้ที่ตร,นะรตรงนี้นะครับตรงนี้นะอ่าพี่เขียนว่า run Dart in the cloud นะครับในเพจใส่ลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับก็ใครสนใจก็ลองเข้าไปดูนะครับโอเคนะฮะกดดูน,นิดนึง มีเรื่องไหนอีกนะอ่านะครับ Google i o ครั้งที่แล้วนะครับมันจะมีในเรื่องของตัวโค้ดแล็บนะแล้วก็จะมีเนื้อหาที่คิดว่าคือผมอะ Capture ตัวตัว playlist เอาไว้ให้นะครับเป,เป่นตอนแรกก็พยายามที่จะโยนลิงก์วิดีโอใส่เข้าไปให้นะครับช่วงก่อนช่วงช่วงระหว่างงานนะครับ แต่ีแต่ว่ามันจะมีลิงก์ใหญ่ที่รวมแต่ละเรื่องแล้วนะครับก็คืออย่างเช่นตัวนี้นะนะครับก็จะเป็น Developer Keynote นะครับอาจจะแวะเข้าไปดูได้นะฮะถ้าเป็นลิงก์นี้นะครับก็จะเป็น playlist ของ Flutter ที่เกี่ยวข้องกับ Flutter นะครับในงาน Google I/O ทั้งหมดเลยนะครับก็อยู่ในลิงก์นี้นะครับถ้าเข้าลิงก์นี้มาเนี่ยนะครับมันจะขึ้นไปที่ตัว Developer Keynote ก่อนไม่ต้องตกใจนะครับแต่ว่ามันจะมีในเรื่อง list ของตัว วิดีโอต่างๆ,ๆที่เกี่ยวข้องกับฟัตเตอร์ออกมาทั้งหมดนะครับก็ไปดูย้อนหลังกันได้นะครับนี่ผมพูดเรื่องตัว Adaptive Design ใช่ไหมอ่านะครับเรื่องของอันนี้โปรไฟล์เดฟท o l นะครับอันนี้จะลองไปดูเพิ่มเติมนะครับอ่า p t a p t c p i n h e n g ชนื่อฟัตเตอรนะครับอ่าอันนี้ก็สำหรับคนที่จะต้องไมเกรดแอปเนาะจะต้องไปดูตรงนี้นะนะครับ ในเรื่องของ Google Action อะไรพวกนี้ถ้าสนใจก็ลองเข้าไปดูนะครับนะนันเซฟตี้นะครับก็จะมีเวิร์กช็อปของนัน s ซฟตี้ด้วยนะผมว่าน่าจะเข้าไปดูนะวายนันเซฟตี้เซสชันอันนี้ก็น่าสนใจนะครับลองลองเข้าไปดูคือบางอย่างมันก็ซ้ำๆแหละนะฮะแต่พี่เหถือว่าคืออย่างที่บอกเนาะเอ่อช่วงฟั u เตอร์เวอร์ชันสองที่มันออกมาฟั u เตอร์สองยดเนี่ยมันยังไม่ได้บังคับอะไรมาก คือแบบเอามาให้ให้ได้ชิมลางก่อนว่าคุณจะใช้นันเซฟตี้ยังไงนะครับแต่พอมาถึงเวอร์ชัน2 2จุเนี่ยมันบักบับคห้ใช้แล้วนะอันนี้หนีไม่พ้นแะล้วบังคับให้ใช้แล้วนะครับก็คือคุณต้องใช้นันเซฟตี้แหละนะครับก็แนะนำนะให้แนะนําให้ไปดูวิดีโอย้อนหลังนะครับอ่าถ้าดูวิดีโอนี้ยังไม่เข้าใจานะครับก็อาจจะไปดูไลฟ์ตอนเก่าๆที่ที่อที่เคยไลฟ์ในเรื่องของนันเซฟตี้ไปด้วยก็ได้นะครับก็น่าจะ คเวอร์ในเรื่องของคอนเซปตี้ระดับหนึ่งนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถูกเลือกนะครับโอเคนะครับแล้วก็มันมีในเรื่องของตัวอ่าคอมมูนิตี้ที่เขาพัฒนาเครื่องมือนะที่คิดว่าผมว่าดี <c oughs> ผมว่าดีนะครับอ่าตัวนี้นะฟัตเตอร์โฟนะฟัตเตอร์โฟตัวฟัตเตอร์โฟเนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวเว็บนะสำหรับในเรื่องของการ สร้างตัวฟัตเตอร์แอปพลิเคชันนะครับแบบง่ายๆเลยนะแบบง่ายๆเลยนะวิธีการไม่ไม่ไม่ยากนะคุณเหมือนกับคุณใช้ตัวอะไรนะ Adobe XD อะอารมณ์ประมาณนั้นนหะสมัยก่อนมันมีโปรแกรมอะไรดีวนะีเวอร์ล่ะเออดีวีเวอร์แก่อือประมาณนี้นเออแล้วคุณก็ลากดัแกแอนด์ดอบนะดัแกแอนด์ดอบมาวางนะอยากได้อะไรคุณก็ได้แอนด์ดอบมานะครับ ด้กันดอบมาวางวางลงในในในไอตัว Canvas เรานะครับไดกันดะอบมาคคุณก็จะได้ตัวโค้ดตัวโค้ดของ f l u t t e อร์แหละโค้ดที่เป็นว i เจ็ตนะที่เป็นฟิเจอที่เอามาวางเนะี่ยมันคุณจะได้โค้ดมานะครับทีนี้ไอความเท่ของเจ้า f l u t t e อร์โฟเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ในเรื่องของการทำแอปแบบ drag and drop นะมันสามารถที่จะแกาข้อมูลในเรื่องของว i เจ็ตต่างๆได้นะครับผูกไปกับตัว ไฟ a บ e ได้นะครับผูก e ฟ a บ e ได้นะครับในกรณีที่คุณเก็บข้อมูลนะอยู่ในอย่างเช่นเก็บข้อมูลอยู่ในไฟ t o r e อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับคุณก็สามารถที่จะดึงข้อมูลจากไฟ t o r e มาโชว์ในในตัว l u t t e r f o o w ได้นะครับแล้วก็ Export Source c o d e ที่คุณได้ตอนสุดท้ายเนี่ยนะครับที่คุณได้ตอนสุดท้ายเนี่ยนะครับ Export ออกมาได้เลยนะครับ x ออกมาได้เลยนะครับก็แทบจะไม่ต้องเขียนโค้ดเลยก็ว่าได้นะครับนะก็ใครสนใจนะครับลองไปเล่นดูลองไปเล่นดูนะเออลองไปเล่นดูนะอ,อัอน,นี้บองตรงลองไปเล่นดูนะครับแล้วถ้าคิดว่าการใช้ Visual แบบนี้นะช่วยทำให้คุณสร้างแอปพลิเคชันแบบง่ายๆได้ได้เร็วขึ้นนะผมแนะนำนะครับ ซื้อติดเอาไว้ที่บริษัทนะครับในกรณีที่แบบท่าชอบทําแอปเยอะๆแบบไม่รู้แอปอะไรไม่รู้บ้าบอขอแตกทําออกมาเยอะๆเะีนแบบไม่อยากทาซุปเปอร์แอปแต่ว่าชอบทําแอปหลายๆตัวอะไรเงี้ยนะแบบก็ลองซื้อเก็บไว้นะจริงราคาไม,ไม่แพงมากนะครับอ,อย่างฟรีแพนเนี่ยมันก็จะได้แบบนิดๆหน่อยๆใช่ไหมครับอาสแตนดาร์ดแพนเนี่ยสามสิบเหรียญต่อเดือนก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้แพงเท่าไหร่นะครับไม่ได้แพงเท่าไหร่นะเออจริงจริงสามสิบเหรียญน,นี่ ซื้อคริปโตยังแพงกว่านะเออซื้อเหรียญบีแนบีอยังแพงกว่าเลยนะะนะครับก็ประมาณนี้นะมีท็อปิกอะไรอีกนะอะ่าอ่าโค้ดแลบโคบ้ดแลบโค้ดแลบ,บนะโค้ดแลบนะโค้ดแลบที่ผมแนะนำนะที่ผมแนะนำให้ไปดูนะเพิ่ินว่าในงาน Google I.O. เนี่ยครับมันจะมีแท็บในเรื่องของ Learning Lab อยู่นะครับ ในแท็บ Learning Lab เนี่ยนะฮะเขาจะมีะในเรื่องของตัวโค้ด Lab ลิสต์ออกมาแบบเต็มเลยเต็มเลยคือเย,เยอะมากนะซึ่งมันจะเป็นโค้ดแลบประจำอีเวนต์นะครับอพอมันเป็นโค้ดแลบประจำอีเวนต์ปั๊บเนี่ยมันจะมีโค้ดแลบที่ไลฟ์ในแต่ละเซสชันที่เราจะต้องไปจองตั๋วเนาะถ้าใครเข้า Google I.O. ก็น่าจะ ถ้าจะรู้นะครับว่าเราต้องไปจองตั๋วนะครับเพื่อที่จะเรียนกับตัวได้กับเพื่อเอทวิเกตในเรื่องนั้นๆนะครับแต่ว่าถ้าใครที่พลาดนะครับก็สามารถที่จะมาดูในเรื่องของ Learning La b ด้วยตัวเองได้นะครับก็จะอยู่ในในหน้านะ event.google.com s นะครับแล้วก็ slash io นะครับแล้วก็มาดูที่แท็บที่2นะครับจะมีเรื่อง Learning La ลอยู่นะก็จะมีหลายๆหัวข้อนะครับแล้วก็ฟิลเตอร์ได้นะคุณอยากจะเรียนรู้เรื่องอะไรนะครับ ะสมมว่าผมอาจจะสนใจเรื่องเอาผมสนใจเรื่องฟัตเตอร์อ่าผมสนใจเรื่อง g o o g ล e Play สมมติน,นะครับผมสนใจเรื่องเ p a เมนต์นะครับอ่านะครับเขาก็จะฟิลเตอร์ตัวโค้ดแล็บที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆตามที่เราฟิลเตอร์ให้ตามที่เราฟิลเตอร์มานะครับอ่านะถ้าเราไม่ฟิลเตอร์เนี่ยคือมัอนเยอะจริงๆเนี่ยมันเยอะมากนะครับ ตรงนี้เราก็ดูได้เลยเอจากรเรื่องแอดม็อบเข้าไปดูหน่อยนะสมมุตนะนะินะแอดม็อบนะเราก็ถ้าเป็นท็อปิกย่อยๆอย่างเงี้ยครับเป็นเป็นเป็นแชปเตอร์แชปเตอร์แบบนี้นะครับเราก็ค่อยๆทำตามไปนะครับค่อยๆทาตามไปอันนี้เขาอยากจะแนะนำในเรื่องของการใส่แอดม็อบแบนเนอร์นะครับแล้วก็แอดบ b อบเนทีฟอินไลน์นะเข้าไปในแฟลตเตอร์แอนะทำยังไงนะครับนี่ ปลายทางคือจะได้ประมาณนี้นะครับได้ประมาณนี้นะครับอ่าเขาก็จะอย่างเงี้ยฮะอ่ากด next set up ถัดไป set up add mob ถัดไป mobile add เป็นยังไงต้อง import dependency อะไรบ้างนะครับก็เป็นเป็น tutorial เ,เ,เป็น chapter 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 ไปแบบนี้นะครับก็อ่แนะนำนะแนะนำให้ให้เข้าไปดูนะแนะนำให้เข้าไปดูเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยมันเป็น มันเป็น uh, free learning นะที่ที่เรามีเนื้อหาอะไรรองรับเรียบร้อยแล้วคือแบบแทบจะไม่ต้องไปค้นหาใน Google ให้ยากเลยนะครับก็คือดูในโค้ดแลบนี่แหละนะอยากดูเรื่องอะไรก็ลองไปดูในโค้ดแลบก่อนนะครับนะมีหลายเรื่องนะนะนะมี ML ก็มีนะ IoT ก็มีอ่านะนะฟิลเตอร์มานะครับอ่านะ ML build deploy custom object detection model ใช้ TensorFlow Lite อะไรพวกนี้นะครับก็จะมี หลายเรื่องอ่ะหลายเรื่องแล้วกันหลายเรื่องก็แนะนําให้ลองไปดูนะครับใน learning lab นะอ่านะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเออรู้สึกว่าถ้าคุณทำพวกค้นแลบอะไรพวกนี้มันจะได้บ a ช c h นนะนะอืมเดี๋ยวผมดูกันผมได้แบ t c h ไหมเนะี่ยอ่านี่นีนน,นี่ผมได้แบ t อยู่สองอันแต่ผมไม่ค่อยมานั่งดูในค้นแลบเท่าไหร่นะ ได้แบตแอทเทนดี้กับได้แบตแอดเวนเจอร์นะเดี๋ยวดูผมไม่มีอ้าวเป็นไซอา t ไปซะแล้วโอเคนะครับก็ไม่เป็นไรนะก็เราเข้ามาดูพวกนี้หน่อยแล้วกันนะครับผมว่าได้ประโยชน์นะได้ประโยชน์นะหรือว่าถ้าเกิดใครสนใจเรื่องของโค้ดแลบจริงๆนะที่ที่เป็นโค้ดแลบใหญ่นะครับที่ไม่ได้ไม่ได้ฟิลเตอร์ของอีเวนเฉพาะอีเวน Google.io นะครับก็สามารถที่จะไปดูตัว c o d e l a b s d e v e l o p e r s google com ได้นะครับก็จะมีเนื้อหางค้ d แ l a บคล้ายๆกันครับเราฟิลเตอร์ได้เหมือนกันนะครับสนใจเรื่องอะไรนะครับก็ฟิลเตอร์เอานะครับสนใจเรื่องคลาวนะครับก็มีในเรื่องของตัว Google Cloud มานะครับสนใจเรื่องของ Cloud Run ออยากดู Cloud Run เล่นยังไงนะครับก็มี c o d e l a b ให้เราลองลองเล่นดูนะครับ พอจะนึกภาพนะนอันนี้ก็แนะนำให้ลองมาลองลองลองดูนะครับแล้วก็ลองศึกษาด้วยตัวเองนะครับผมว่ามันไม่ได้ยากหรอกเนี่ยมันมันไม่ได้บอกว่าโอ้แบงค์แบงค์ไม่มีไกด์ไลน์นี่อะไรเลยนะครับส่วนใหญ่โค้ดแลับทุกอันมีไกด์ไลน์แล้วก็อธิบายได้ดีนะครับเียงแียว่าเราอาจจะใช้เวลากับมันนิดนึงนะครับอาจจะครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยครับก็ ใช้เวลากลับมานิดหนึ่งแล้วคุณก็จะเข้าใจว่าอ๋อโอเคถ้าคุณจะใส่แอดมอบเข้าไปใน Flutter App จะทำยังไงจะไปสร้างคาวรันจะต้องไปทํำยังไงอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะเป็นจุดในเรื่องของการเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ง่ายนะครับนะไม่ต้องไปคน้นเว็บค้นอะไรให้มันยุ่งยากนะครับก็ดูในโค้ดหลักนี่แหละนะอ่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้แหละน่าจะหมดแล้วมั้งอ๋อเออเออลืมไป ลืมพูดลืมเล่าเรื่องฟังก์ชันเฟรมเวิร์กอ่าไอคาวรันนะครับไอคาวรันสำหรับดัสด็อกเกอร์อิมเมจเนี่ยนะอ่าเวลาคุณดีพอยของที่คาวรันนะครับมันก็อยู่ในรูปแบบของด็อกเกอร์คอนเทนเนอร์เนาะนะครับทีนี้ไอด็อกเกอร์คอนเทนเนอร์เนี่ยถ้าอยากจะให้มันทํางานอะไรที่มันเป็นคล้ายๆกับตัวคลาวฟังก์ชันนะครับทาง Google เองเนี่ยนะครับเขาอ่า ไม่ใช่ทาง Google นะคอมีคือมี community support นะครับ community เนะี่ยเขาสร้างตัว plug-in ตัวหนึ่งขึ้นมานะที่ชื่อว่า Dart Function Framework นะครับซึ่งไอ้เจ้า Dart Function Framework เนี่ยมันทำหน้าที่เหมือนกับ c l o u d Function เลยนะครับคือตอนเขียนเนี่ยมันจะคล้ายๆ c l o u d Function เลยนะครับคือแทนที่เราจะไปไปเขียนตัว เว็บเซิร์เวอร์ไปรันอยู่บนคลาวด์รันให้มันตัวใหญ่เทอะทะแล้วก็ดูไม่ค่อย make sense เนี่ยนะครับคุณสามารถที่จะใช้ตัว Dart function framework ได้เดี๋ยวให้ดูเรื่อง Dart function framework นิดนึงนะครับตัว function framework เนี่ยนะครับมันเป็น framework สำหรับเขียนตัวตัวตัว คอนเทนเนอร์ er ของดาร์ตว่า,างงานเกันเป็นคอนเทนเนอร์ของดาร์ตนะครับแต่ว่าไอโค้ดข้างในเนี่ยมันไม่ได้โ o d e j s นะปกติเราก็จะเห็โนโ o d e j s ใช่ไหมในคลาฟังชันนะครับแต่ละแต่ดีโพยคือดีโพยบองคลาฟังชันนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเฮ้ยเราอยากได้ฟิลลิ่งของอะไรที่มันคล้ายๆกับคลาฟังชันแต่แต่รันอยู่บนคลาวรันแล้วเขียนในฟิลลิ่งของของคลาฟังชันเลยแหละนะแต่ว่าเป็นเป็นภาษาดาร์ตเนี่ยนะครับคุณสามารถที่จะใช้ตัว ฟังก์ชันเฟรมเวิร์กได้นะครับทีนี้เรามาลองดูคร่าวๆนะผมให้ดูโค้ดตัวนี้นะครับอารมณ์เหมือนกันเลยนะครับนะอารมณ์เหมือนกันเลยนะครับก็คือจะมีโนเทชันตัวหนึ่งนะครับเพื่อยะเพื่อจะไปทำอิโคเจเนอเรชันหลังบ้าน,นมีโนเทชันให้นะครับแล้วก็ระบุไปว่าฟังก์ชันฟังก์ชันของคอนเทนเนอร์เนี่ยมันจะทําอะไรนะครับอ,อย่างตอนนี้ก็คือถ้ามีรีเควส t อะไรมาก็ตามนะครับให้มัน r e อร์สปอน โอเคอ่ะเร s p อนด์เรตพอนด์สองร้อยนะเรตพอนสองร้อ uh, ยแล้วก็มีอ่า uh, ข้อความขึ้นมาที่หน้าจอเราว่าให้ world นะครับนี uh, ่มานี้นะครับซึ่งผมว่ามันง่ายกับชีวิตมากนะครับมันง่ายกับชีวิตมากที่มันบอกว่าที่ผมบอกว่าง่ายเพราะอะไรไอ้ข้างหลังบ้านเนี่ยใช้เชลนะครับแล้วไอ้เชลเนี่ยตัวแสบเลยนะครับก็คือเขียนเว็บเซิร์ฟเวอร์ด้วยเชลเนี่ย แทบจะกระอักเลือดเออจริงๆเขียนเว็บเซิร์ฟเวอร์บนเชลเนี่ยแทบจะกระอักเลือดนะครับเพราะว่าอะไรหูมันแฮนเดิลยากมากคือแบบมันมันแทบเหมือนลงนรกอะว่ายง่ายเลยนะครับพอเราใช้ฟังก์ชันเฟรมเวิร์กปั๊บเนี่ยทุกอย่างคือมันหายหมดเลยมันเหลือแค่บรรทัดสองมทัดนะครับบรรทัดสองมัทัดเองนะครับเนี่ยอันนี้แค่แค่レスปอนธรรมดานะครับレスレスปอนธรรมดาเอางนะครับไม่รู้แหละก็เรียกมาก็レスปอนสองร้อยแล้วก็บอกว่า Hello world แค่นี้จบ,นะบเขียนมรรทัดเดียว มีน t เทชันให้ด้วยนะครับนะแป๊บเดียวเองนะก็แนะนําให้ไปดูตัวนี้นะครับถ้าเกิดจากใช้ตัว Dart นะครับใช้ Dart บน Cloud Run นะครับแล้วอยากจะทำอะไรที่มันคล้ายๆกับ Cloud Function นะอืมใช้ฟังก์ชันเฟรมเวิร์ตัวนี้นะคุ้มมากนะคุ้มมากจริงๆเออถ้าไม่เชื่อผมนะไปเขียนเชลแล้วกลับมาดูไอ้ตัวนี้เราจะรู้ว่ามันนรกขนาดไหน จริงจริงเราไปเขียนเชลดูนะ,นะครับแล้วพอกลับมาดูตัวนี้เนี่ยคือแบบเฮ้ยทำไมเขียนแค่นี้เองนะครับเอเขียนแบบนี้ง่ายกว่าตังเยอะไปทรมานเขียนเชลไปทําไมนะครับเออจริงจริงนะออลองดูลองดูลองดูนะครับอ,ะอะ่าน่าจะประมาณนี้แหละนะครับน่าจะประมาณนี้อที่ผมลิสต์ข้อไว้นะครับน่าจะประมาณนี้นะก็ถ้ายังไงเนี่ยนะครับ งาน Google I-O ก็จบลงไปแล้วนะครับนะใครพลาดก็ไม่เป็นไรไปดูย้อนหลังได้นะครับวิดีโอมีนะครับลิงก์ต่างๆที่แปะไว้ในเพจนะครับลิงก์ต่างๆที่แปะไว้ในเพจก็ก็ดูได้เรื่อยๆนะครับก็ลองเข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับผมคิดว่าผมน่าจะแปะอะไรที่ที่น่าจะเป็นประโยชน์ไว้เยอะพอสมควรนะก็ลองลองเข้าไปดูนะครับนะก็เอ่อใช้เวลากันมานิหนึง นะครับใช้เวลากลับมานิดหนึ่งเดี๋ยวก็ได้ความรู้ใหม่ๆนะเอามาประยุกต์ใช้งานกับกับที่เราจะต้องอาจจะได้ใช้ในอนาคตน,นะครับนะก็ลองลองดูนิดหนึ่งนะครับเอ่อสำหรับคนที่อยากจะอัปเกรดมาเป็นฟัตเตอร์สองยุสองนะครับแล้วกลัวว่าจะพังนู่นนี่นั่นนะครับโปรเจกต,ต์เก่าไม่พังนะครับนะโปรเจกต์เก่าไม่พังยกเว้นแต่ว่าคุณขึ้นโปรเจกต์ใหม่นะครับแล้วก็ ยังไม่เคยเขียนนันเซฟตี้นะครับผมแนะนำให้ไปเขียนหัดนันเขียนนันเซฟตี้ไปก่อนเลยหากเขียนนันเซฟตี้ปั๊บแล้วเดี๋ยวที่เหลือมันจะชินเองนะครับอัตโนมัตินะไม่ได้ยากอะไรนะเออประมาณนี้เนาะนะครับก็แฮปปี้โคดดิ้งฟัตเตอร์แล้วกันมึงดูติกตกว่าไงนะครับก็ไปเขียนดูแล้วกันนะฟัตเตอร์2.2นะครับก็ก็ดีนะครับเร็วนะครับดีเยอะ ดีขึ้นเยอะเลยนะครับก็แนะนําให้ไปลองเขียนกันดูนะครับออครั้งที่แล้วไลฟ์เรื่องของ Solidity ไปนะครับผมเปิดเพจแล้วนะเปิดเพจแล้วนะครับ,รบที่ชื่อว่า Solidity แบบ Data นะครับออใน Solidity แบบ Data เนี่ยผมยังไม่มีวิดีโอหรืออะไรขึ้นไปนะครับเพียงแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะให้ยอดคนไลฟ์เพจนะหรือคน o l l o w เพจเนี่ย ขึ้นถึงสักประมาณ50-60ก่อนนะครับเดี๋ยวอาจจะทำวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับตัวการเขียนสมาร์ทคอนแท็กบนบนบล็อกเชนเนี่ยนะไม่รู้ว่าบนอาจจะเป็น e ีเทเรียมอาจจะเป็น bsc นะ b i n a n c e สมาร์ทเชนหรืออาจจะเป็น BitCup Chain ก็ได้นะครับอ่าก็เดี๋ยวอาจจะลองติดตามกันดูแล้วกันนะใครที่อยากจะเขียนสมาร์ทคอนแท็กต์เป็นนะครับอยากจะทำ d e f i ไหม อยากทำสวัปเหรียญไหมอยากจะทำลอตเตอรี่ไหมอยากทำเลนดิ้งไหมเดี๋ยวมาลองหัดเขียน Solidity กันนะครับเข้าใจ Solidity นิดเดียวนะครับที่เหลือไปประยุกใช้ได้เลยนะไม่ได้ยากอะไรนะครับนะ,ะก็เดี๋ยวอาจจะรอสักนิดนึงนะครับรอสักนิดนึงเออเอิญผมก็ไม่ไม่ได้อยากจะโพสอะไรเข้าไปเยอะนะครับก็เดี๋ยวอาจจะรอคนรอคนเข้ามาที่เพจ ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าคนจํานวนน้อยนี่ผมอาจจะยังไม่ไม่ไม่ไมสละเวลามานั่งทำคอนเทนต์เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเออคนเริ่มเยอะแล้วเดี๋ยวผมอาจจะเริ่มทยอยอัปเดตวิดีโอต่างๆเข้าไปนะครับก็อย่างที่บอกนะอันนี้ผมต้องบอกไ้ก่อนนะครับว่าคือผมเนี่ยจะผมจะชินกับอ่าการใช้เครื่องมือตัวใดตัวหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้แบบโอ้ถ้าเป็นเว็บสามจะต้องเขียนงี้ๆอะไรเงี้งงงงยผมก็จะมีสไตล์ในการเขียนของผมอยู่นะครับ ก็นะอาจจะเน้นในเรื่องสไตล์ผมเป็นหลักแล้วกันนะครับแต่ว่า,เ,าเนื้อหานะครับแล้วก็ตัวอย่างเนี่ยก็คิดว่าน่าจะชัดเจนนะครับในในเรื่องของตัวสมาร์ทคอนแท็กนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวตัวอ่าโปรเจกต์ที่จะต้องเขียนคู่กันที่เป็นลักษณะของตัวฟอนต์เอ็นเนี่ยน่าจะน่าจะชัดเจนนะครับครั้งที่แล้วคุยเรื่องของ n f t ไปเนาะเราอาจจะหยิบในเรื่องของโปรเจกต์ NFT ทีที่ที่ผมดีไซน์อยู่นะครับก็อาจจะเอามาเล่าให้ฟังนะครับ อ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนอกเรื่องไปไกลนะก็โอเคนะครับไปดูตัว Google I.O. ย้อนหลังนะครับไปลองนั่งเล่น Code Lab นะครับแล้วก็ลองอัปเดตตัวเวอร์ชัน f ัตเตอร์2.2ดูนะครับอลองดูซิว่าไอ้ฟัตเตอร์ for web นี่มันเจ๋งขึ้นจริงไหมนะครับไปลองเล่นกันดูนะครับถ้าเกิดใครมี โอกาสที่ได้เล่นตัวคลาว d r รันนะครับก็ลอง Deploy Dart Container เข้าไปรันในคลาวรันซึ่เป็นยัางไงาน,นะครับหรืออยากจะลองใช้ตัว,ต,วตัวฟังชันตัวฟังก์ชันเฟรมเวิร์นะที่อยู่บนด a สน,นะครับก็ลองไปเล่นกันดูนะครับผมแนะนำนะอันนี้ผมแนะนำนะครับอโอเคประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ทีนึงผ่านหน้าเพจนะครับวันนี้ก็มีเนื้อหาเพียงเท่านี้ มีคำถามอะไรกันไหมเอ่ยเดี๋ยวผมดูก่อนโอเคนะครับก็น่าจะมีเนื้อหาเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ